Guys, we are back with Love Sea episode 8. So in the last episode, we had a little cameo from Boss and Noel. I'm so excited for this episode, but it seemed like in the teaser, there's gonna be the freaking cousin coming back again. I really hope we deal with the cousin in this episode because she's the most annoying character I've literally ever seen in a BL. So I really hope we deal with her today, so in episode 9 and 10 she's not there, especially because she only has two arguments and we've seen her three times already and she reuses the same arguments for the three times, like she has nothing. So she needs to get a freaking life and she needs to get laid. But other than that, let's go. This, guys, if you're watching this on YouTube, it's only a cut reaction. If you want my full uncut uncensored reaction, it's only my Patreon. Again, I'm promoting it just because literally out of all the shows we're reacting right now, nobody except GMMTV allows full reaction and nobody allows big screen. So if you want to watch my full reaction uncut with lots of NC scenes, of spicy NC scenes, that's on my Patreon. So make sure to join, especially because I'm going to be doing a cleanup on my Patreon and a lot of shows are going to leave. So if you want to watch it, it's now or never. Okay, let's go. Episode 8. Oh my god, also we're getting the new trailer for a Boss Noel series, I think, tomorrow? Let's go get dessert. Yo, if someone's mad at me like that and give me freaking dessert, yes. บางครั้งการทำสิ่งเดิมๆซ้ำๆก็ไม่ใช่ความน่าเบื่อแต่เป็นความเต็มใจที่จะทำเพื่อคนสำคัญที่เพิ่มขึ้นมาในชีวิตDehydrated. ยังไม่เสร็จเหรอครับอีกนิดนึงหิวไหมขอทำตรงนี้ให้เสร็จก่อน It's very inspired todayNot the fake typing on the laptop. I see, this is not real typing, mister. He's like... And nobody types like this on the laptop. You do. หิวไหมครับ
ไม่หิวเหนื่อยแล้วเหรอครับอืมงั้นพักก่อนไหมไม่อ่ะสมองกำลังแล่นเอากาแฟไหมครับผมทำให้ That sounds nice That couch looks so comfortable นี่อะไรอ่ะงานที่ผมกำลังทำอยู่เนี่ย Oh, you want to make jewelry like Sunset X5 มันเป็นเครื่องประดับนี่นายไม่เปิดร้านดำน้ำแล้วหรอเปิดครับอ๋อผมเคยเล่าให้คุณฟังหรือยังนะว่าร้านที่ผมเปิดหุ้นกับคนญี่ปุ่นเขาลงเงินส่วนผมลงแรงส่วนเครื่องประดับนี้ก็ตั้งใจว่าจะขายนักท่องเที่ยวคุณรู้ไหมทั้งหมดนี่เนี่ยเป็นโลหะรีไซเคิลหมดเลยนะRecycling is so sexy. Oh my god. Like saving the เรื่องงานออกแบบต้นทุนมันยากนะ The environment like ผมน่าจะขายทันช่วงไฮซันนะน่ารักดีนะฉันว่าพวกผู้หญิงน่าจะชอบแล้วคุณชอบไหมชอบสินายคิดว่าไงล่ะอย่าแกล้งผมสิโหปกติเป็นนายหรอกฉันเคยแกล้งนายที่ไหนมีแต่นายชอบกวนโอ๊ยนั่นแปลว่าถ้าคุณบอกว่าไม่ชอบผมก็คิดว่าคุณกวนโอ๊ยได้ใช่ไหมครับแล้วถ้าฉันบอกว่าชอบล่ะก็แปลว่าชอบมีความหมายอื่นด้วยหรอครับฉันชอบน่ารักดีผมก็ชอบคนเหมือนกันHe has his hand on his heart. He must be beating fast. ผมพูดไปแล้วอ่ะไม่ตอบอะไรกันหน่อยแล้วครับฉันหมายถึงสร้อยแต่ผมหมายถึงคุณ He specifically said you. I like you. Oh my god, this better not be moved. I swear to you, that girl needs to freaking get alive.ไปดูให้ครับไอ้เพื่อนร่านของพี่อยู่ไหนแรงนะครับอันหรือว่าไม่จริงก็ถ้ากับผมคนเดียวก็โอเคงอนผมเหรอครับใครงอนไม่งอนก็ได้ครับแต่ผมของอนะThat means you have to go มีอะไรอะไรมานี่จะพากูไปไหนเนี่ยถามเยอะแยะอะไรมึงชอบมันมึงพูดบ้าอะไรเนี่ยเพ้อเจ้อ I mean didn't you realize that when they were eating pizza in the last episode มึงกับกูเป็นเพื่อนกันมากี่ปีตกเลขแล้วไง15ปีใช่ไงล่ะ
15ปีนะเว้ยมึงกับกูเป็นเพื่อนกันมา15ปีกูรู้จักมึงตั้งแต่มึงตัดรองทรงสูงแม่งตลกชิบหายเลยส่วนมึงก็รู้จักกูตั้งแต่กูถักเปียเป็นหนูน้อยมาโรโกะซึ่งทุเรศชิบหายเออมึงกับกูรู้จักชนิดที่ว่าอยู่ในทุกช่วงชีวิตของกันและกันก่อนที่มึงจะสนิทกับคอนเนอร์อีกด้วยซ้ำเพราะฉะนั้น Are we gonna meet that Connor because มึงชอบมาหาสมุทรไรมึงตั้งหาที่ไรสระมึงจำได้ไหมครั้งล่าสุดที่มึงไปนอนกับผู้ชายคนอื่นคือเมื่อไรแล้วมึงไปเที่ยวผับครั้งล่าสุดตอนไหน Why would you do that when he has a man at home อย่าเถียงกูแล้วมึงอยากจะนอนกับผู้ชายคนอื่นบ้างไหมแล้วมึงเคยอ้อนคนอื่นบ้างหรือปะยังกูยังไม่จบและมึงเคยอยากจะซบหน้ากับไหลผู้ชายสักคนเหมือนที่มึงทำกับมูดตั้นปะอืมใช่ถ้ามึงตอบกูไม่ได้มึงก็ต้องยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่กูพูดไปมันถูกทุกอย่าง I mean at this point you knows it already it's just has too much ego มึงพูดมาเจอถ้าจะพูดแบบนี้มึงกลับบ้านไปเลยกูจะทำงานไม่กูไม่กลับถ้ามึงอยากให้กูกลับมึงก็เรียกมุกมารับกูละกัน She's gonna hate you at this rate ส่วนมึงอ่ะก็พวกงี่เง่าไม่ยอมบอมกันเหรอเว้ยครั้งหน้ากูเอาจริงแล้วจ้ะเอาจริงกูเห็นมึงเอาจริงนะเละเทะต้องมีชิ้นดีหยุดไปมึงอะหยุดมึงอะไรมึงอะไรหยุดเอาอย่างไรไปไปไหนอีกวิมึงชอบมาหาสมุทรมึงจำได้ไหมครั้งล่าสุดที่มึงไปนอนกับผู้ชายคนอื่นคือเมื่อไหร่แล้วมึงเคยอ้อนคนอื่นบ้างหรือปะ I mean และมึงเคยอยากจะซบหน้ากับไหล่ผู้ชายสักคนเหมือนที่มึงทำกับมูดบ้างปะ Even if he hit the pub if he hit the bar and met another man that would be a downgrade because Mahasamut is the best man on this planet earth literally he's nice he's gorgeous he's saving the freaking planet I mean what else do you want in life 5 ล้านแลกกับลุงทําลายมันให้หน่อยไอ้คนที่ลุงทําให้มันเกิดมา why does she want him แล้วถ้าลุงทําได้ to be destroyed so bad likeWhat is she, what does she get out of it? ก็ขึ้นอยู่กับว่าลุงทำให้ปรินพอใจได้แค่ไหนถ้าปรินพอใจมากกว่านี้ปรินก็ตอบแทนให้ลุงได้ตอบตรงตอบแทนอะไรกันเรื่องเล็กแค่นี้ไม่เห็นมันจะยากเลยทำไมลุงจะทำให้หลานสาวของลุงไม่ได้ล่ะฮะก็ดีIt's so stupid because if she was actually smart, she would want to like literally be friends with Rak because they're both writers and that could boost her sales. But no, she's really not smart. มันเรื่องของฉันเดี๋ยวคุยกับผมก่อนไปเลเซอร์ฉันมีนัดเลเซอร์นี่คิดว่าฉันเนียมตั้งแต่เกิดหรือไงDid we really need to know this information? อะไรผู้หญิงหรือผู้ชายอะไรของนายเนี่ยเพราะคนเลเซอร์ให้คุณอะผู้หญิงหรือผู้ชาย Trust me, people that do this job, they are not interested. ฉันควรให้ผู้หญิงคนไหนจับของฉันหรอกเดี๋ยวผมไปได้ไหมไม่อะไรของเขาวะ
คุณจะไปไหนอ่ะไปคลินิกไงนี่ในเขาให้ที่ฉันดูดีขนาดนี้ได้เพราะกินน้ำวันละ8แก้วจริงดิงั้นผมไปด้วยไม่ฉันจะไปคนเดียวฉันจะไปตัดผมไม่ต้องถามไม่ให้ไปแต่ว่าไม่ก็คือไม่ฉันปล่อยตัวมา2เดือนแล้วถึงเวลาดูแลตัวเองหลบมันใช่เรื่องที่ต้องมาปรึกษาเด็ก13มั้ยเนี่ยแล้วจะให้นัดปรึกษาใคร Well, she definitely is more mature than Mook, so ค่ะไม่มีใครครบเอ๊ะหรือว่าน่ารักเบื่อน้ำหมดแล้วไม่มีทางก็น้ำหมดบอกเองอ่ะว่าจู่ๆก็ออกจากบ้านไปนู่นไปนี่มันก็แปลได้อย่างเดียวปะยังไงครับท่านที่ปรึกษาก็หมดเปอร์แล้วจ้าโอ้ยไม่มีทางหมดแต่พูดไม่มีทางไม่มีทางน้องหมดจะเอาอะไรไปมั่นใจน่าเขาแซ่บขนาดเนี้ยหาคนที่ดีกว่านี้ได้ตั้งเยอะที่เขาออกไปเนี่ยก็ไปหาคนใหม่แล้วมั้งนาก็มั่นใจเหมือนกันนั่นแหละมันเป็นเทคนิคของผู้ใหญ่เด็กไม่มีทางเข้าใจหรอกนาหมดอายุมากกว่ามีนาแค่ 7-8 ปียังมาทำเป็นพูดไม่สายตาน่ารักนาหมดก็คงเป็นเด็กเหมือนกันนั่นแหละ That is crazy like he's only 7 years older than her That's just crazyคุณจะไปไหนครับวันนี้ฉันกลับดึกนายนอนไปก่อนได้เลยไปหาพี่วีเหรอครับฉันไม่มีไอวีเป็นเพื่อนคนเดียวสักหน่อยงั้นคุณคอนเนอร์ไม่ใช่ไอคมเปล่าฉันจะไปเที่ยวปล่อยได้แล้ว That is a bit stupid what you're doing, Rak, because you're sabotaging yourself. But once you lose Mahasamud, you're going in trouble because you realize it's the best part of your life. บอกผมครับตามสัญญาระบุไว้ว่านายไม่มีสิทธิ์มายุ่งวุ่นวายเรื่องของฉันเราฉันจะไปกินไปนอนกับใครก็เรื่องของฉัน Oh yeah and what if he just leaves you and just moves back to his freaking island กินเหรอครับ Who's gonna make you eggs at 1 in the morning มาทั้งหมดโอ๊ยน้ำหมดหยุดยิ้มได้ไหมทำไมมันขนลุกอ่ะพอแล้วก็ใช้ๆน่ารักล่ะไม่มีใครใช้ทั้งนั้นแหละน่ารักเขาน่ารักอยู่แล้วอะไรทำหน้าแบบนั้นหมายความว่าไงจะพูดแล้วก็พูดมาเถอะก็เราไม่มีทางเห็นนะเราน่ารักแบบที่นาเห็นหรอกไม่จริงมีนาเห็นมาตั้งแต่เล็กหรอกไม่มีทางแบบที่นาเห็นน่ะมีนาไม่มีทางเห็นหรอกจะเด็กน้อยคุยกันสนุกเลยนะขอตาคุยด้วยคนได้ไหม
พี่ตาหนูเองหลานรักของตานี่เราไม่ได้เจอกันนานเลยนะนี่โตขนาดนี้แล้วเหรอหลานคงจำตาไม่ได้สินะเราเคยเจอกันแล้วตอนที่หลานเนี่ยยังเด็กเล็กมากๆเลย She should put her in the car and go like straight away. Don't even listen to him. ไม่ใช่สิเราเคยเจอกันแล้วถ้าหลานน่ะไม่มัวแต่หนีตารีบไปหลังเรียนกันเถอะเดี๋ยวมันจะเสียเวลายังไงก็ต้องขอบคุณหลานมากนะที่เอาไปบอกแม่กับน้าของเราทำให้ตาเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับลูกของตัวเองบ้างนี่ตาตั้งใจจะผมไม่ได้เจอหลานนานเลยเสียมารยาทไปหน่อยผมชื่อจักรเป็นพ่อของของขวัญและต้องรักและเป็นตาแท้ๆของมีนาส่วนคุณมหาสมุทรมหาสมุทรในที่สุดเราก็ได้เจอกันเราเคยรู้จักกันเหรอครับไม่หรอกเรายังไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่ผมค่อนข้างสนใจคนที่มาอยู่รอบข้างลูกของผมที่ผมขอโทษนะที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีแต่คุณคงเข้าใจนะในฐานะพ่อเนี่ยผมก็ต้องเป็นห่วงลูกเป็นธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่จู่ๆก็เข้าไปอยู่ในบ้านของรักแบบคุณแล้วคุณพ่อผู้แสนดีแบบคุณเนี่ยมีธุระอะไรกับผมหรอครับคงไม่ได้บอกนะครับว่าอยากเจอหลานไม่งั้นคงไม่รอผมมายืนอยู่นี้หรอกต้องการอะไรเนี่ยบอกมาเลยครับฉันเขียนต้นฉบับเสร็จแล้วเก่งมากครับแค่นี้คุณเก่งที่สุดเลยครับ I feel like they talked about more but we're not going to see it until later on มีคนเก่งกว่าฉันตั้งเยอะอีกอย่างอ่ะฉันเพิ่งเขียนเสร็จแค่เรื่องหลักเองตอนพิเศษยังไม่ได้เขียนเลยผมไม่รู้ว่าต้องยินดีกับคุณยังไงอ่ะผมมีแค่คำถามถามว่าเหนื่อยไหมครับเหนื่อยเหนื่อยสดเลยคุณรู้ไหมผมเป็นห่วงคุณแค่ไหนตอนคุณทำงานจะไม่งามนอนโอ้แล้วสิแล้ววันนี้พักไหมครับพักด้วยกันไหม Are you going in the bath? แต่ดูจากสีหน้าของมีนาคงได้ยินมาเยอะให้ผมยอมรับนะว่าผมทำอะไรมาไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นกับรักเองขวัญหรือแม่ของเด็กสองคนนั้นผมเป็นสามีเป็นพ่อที่แย่แ
แล้วมันก็ทำให้ผมเสียใจมาจนถึงทุกวันนี้แต่ผมจะเสียดายมากนะถ้าผมไม่ได้มีโอกาสเห็นเด็กสองคนนั้นโตเป็นผู้ใหญ่ได้ผมว่าพอเถอะคุณพูดมาตรงดีกว่าต้องการอะไรจากผมให้ผมตามคุณมาที่เนี่ยมันก็เสียเวลามากพอแล้วแล้วถ้าคุณอยากเล่าว่าทำอะไรเร็วๆไว้เนี่ยเล่าให้คนอื่นฟังเถอะแล้วถ้านึกออกเมื่อไหร่ว่าอยากบอกอะไรผมค่อยมาคุยกันผมอยากให้คุณเลิกกับรักเลิกกับรักซะทำไมผมต้องทำตามที่คุณบอกผมบอกแล้วไงผมต้องการแก้ไขเรื่องในอดีตมันไม่สายเกินไปหรอคุณอยากเล่นบทพ่อผู้แสนดีตอนนี้มันไม่มีคำว่าสายเกินไปหรอกและใช่ผมต้องการทำหน้าที่พ่อของรักแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมกับคุณต้องรักตรงไหนเกี่ยวสิพวกคุณรู้ตัวอยู่แล้วไม่ใช่แต่ว่าคุณน่ะไม่เหมาะสมกับรักคุณรู้ตัวเองดีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอฮะน้ำหมด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 มีนายกลับบ้านแล้วกลับกันเถอะผมว่าคุณเอาเวลายุ่งเรื่องของตัวเองดีกว่านะมาสมุนผมเคยอยู่ในสถานะเดียวกับคุณมาก่อนถ้าคุณไม่อยากทำให้รักเสียใจอ่ะอย่าลืมเก็บเรื่องที่ผมพูดเอาไปคิดด้วยนะน้ำหมดมีนาผิดเองมีนาคิดว่ามีนาจัดการได้แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะหมดคนตามมาให้มีนาเห็นอยากให้มีนาบอกมัมมี่กับนารักมันเป็นความผิดของมีนานะหมดมันไม่ใช่ความผิดของมีนาเป็นเพราะไอ้เพราะตาของมีนาเราไม่มีทางรู้เลยว่าคนแบบนั้นคิดอะไรอยู่งั้นน้ำหมดเราไม่บอกเรื่องนี้กับนารักได้ไหมอ่ะทำเหมือนเรื่องวันนี้ไม่เคยเกิดขึ้นน่ะมีนาไม่อยากเห็นนารักเศร้าแล้วน้ำหมุดก็ห้ามทำตามที่ตามีนาบอกด้วยนะน้ำหมุดอย่าเลิกกับน่ารักนะอย่าทิ้งน่ารักด้วยน่ารักไม่มีใครแล้วน้าไม่ดีคุณต้องรักไปไหนหรอกไม่มีทางงั้นเราทำเหมือนเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นเนาะมีนาจะปิดปากให้สนิทแล้วน้ำหมดก็อย่าบอกมัมมี่กับนารักด้วยมีนาไม่อยากทำตามที่ตาต้องการมีนาไม่อยากเป็นเครื่องมือของคุณตาถ้าคุณตาอยากให้เราบอกเราก็ไม่ต้องบอกใช่ไหมมุกเป็นอะไรมิเนี่ยรักอ
We actually don't really know. ไอ้กันนะฮะทำไมครึ่งคิดแต่ว่าพ่อต้องการอะไรจากหลักเพราะนั่นคือสิ่งหนึ่งที่พ่อต้องการมาตลอดไงอะไรกันนั่นรักเป็นคนให้พ่อเองนะพ่อเคยขอเงินรักตั้งแต่เมื่อไหร่กันหึพ่อแค่ต้องการเจอรักต้องการคุยกับหลานมันก็เท่านั้นเองอย่ายุ่งกับมีนาทำไมล่ะนั่นก็หลานสาวพ่อนะผมขอร้องพ่ออย่ายุ่งกับมีนาพ่ออยากได้อะไรพ่อบอกผมผมจะให้พ่อทุกอย่างแต่พ่ออย่ายุ่งกับหลานอย่าติดต่อพี่ขวัญงั้นเลิกกับมหาสมุทรซะอย่ายุ่งกับเขาตกลงรักจะเลือกมีนาหรือว่าจะเลือกมหาสมุทรกันแน่นะนายรักบอกว่าจะให้พ่อได้ทุกอย่างไงพ่อรักขอร้องพ่ออย่ายุ่งกับมีนาอย่าทำอะไรมหาสมุทรอย่าทำอะไรพวกเขาเลยอย่าโลภสิรักรักต้องเลือกสิเหมือนตอนที่รักเลือกที่จะอยู่กับแม่และตัดขาดจากพ่อถ้ารักเรื่องไม่ได้นะไม่เอาสิมาสมุดรับสิไม่เอาแบบนี้ Can we talk about the iPhone 15 still working after dropping? Because it's a really good phone. ใจเย็นก่อนมึงก็บอกเขาสิมาสมุทรอยู่ไหนผมอยู่นี่ครับ Did he fake his death? That would be so fun. That's just a scratch. นั่นแหละที่กูจะบอกมึงก็ไม่เป็นไรเห็นไหมยังแข็งแรงอยู่เลยSo I'm guessing Nai is gonna sabotage this relationship to keep himself safe. He's gonna stage a oh my god. ไม่เป็นไรจริงๆครับคุณต้องหลักไม่ได้อยู่ข้างบนฮะบ้านพ่อหายากไหมพ่ออย่ายุ่งกับเขานะผมจะยอมทำทุกอย่างแต่พ่ออย่ายุ่งกับมหาสมุทรอีกเลยนะทุกอย่างเหรอคุณหมายความว่าไงฉันอยากจบทุกอย่างเรามายกเลิกสัญญากันเถอะ And oh my so much happened in this episode okay first of all let me talk aboutFord's acting is so good, especially because I watch so many videos of Ford and Pete and like interviews and things like this. So I kind of like know their personality. And the fact that Maha Samud is completely different from Ford, but he does it so well. He's such a great actor. Like his facial expression, he has like little mannerism that he does with his face.That add so much to his acting, and I love it.
For me, the highlights are when he's with Mina. Oh my god. So first of all, let's talk about this little 13-year-old actress, because she's literally a better actress than all of the women in the show, including Mook, V, and the cousin. The freaking 13-year-old is a better actress. That says a lot. She is amazing, and her and Masamu together, the scenes, they have so much like power. Also, I think the dad is such a great villain compared, like, I think they should have removed completely the cousin, because she's like the most annoying person we've ever seen. And the dad was already such a good villain that they should have just put the dad and not the cousin. Now, I think the plot is so predictable that it's kind of like, you know, when a show, you know exactly what's going to happen. Like, I know exactly what's going to happen, and I have never read the novel and I've never seen the show, which means it's so basic, basically. And it kind of bothers me a little, because there's so much you could do. Like, you know, they could have like faked his own death. They could have like gone another route, but no, they're going the same exact route that is so basic. I'm going to sabotage this and tell you we have to quit this agreement, so I keep you safe and you go back to your island. Like, it's so predictable that it's kind of like, you know, I really love Ford and Pete so much, and it's just Mame's writing. I have a problem with her writing. I don't know why she writes like this. Like, I don't know. It's kind of bothering me more and more. V is growing on me, like the actress. The actress is really growing on me. But like, she can't work with anything, because the way she's written as a character is the most annoying thing ever. Mook, I can't with her anymore. She's such a child. Also, yeah, she does write a lot of like freaking, like, her stories are always like so dark. And for what? Why? Like, if you want to do something dark, do like a crime, sure, like mafia or something. Why do you have to do? But other than that, I really love Masamu so much. Sometimes it annoys me how they belittle him and tell him that he's not, like, is not worth anything just because of money, when literally he's described as probably the most amazing man ever. And the fact that he puts so much value on money, like, if you have more money, then you're a higher class and you're more valuable, when Masamu is literally the better man. Like, at one point, I think Rag should be the one freaking fighting for Masamu, because Masamu keeps fighting for Rag, but it's like, Masamu, you're the better man in this relationship. So, also, we only have 2 episodes left, and we still haven't dealt with Masamu's dad. We don't know how that happens. Knowing Mame, I believe the dad is never gonna get repercussion for what he's doing. Like, I guess he's not gonna go to jail, because, you know, Mame doesn't put any accountability for all of her characters when things happen. So, you know, I don't know how this is gonna end, but can they freaking go back to the island? Because it seemed in this preview that they're still not going back to the island next episode, so I'm guessing they're going back to the island on episode 10, the finale. And it's too bad. I definitely like this episode, because Mina and the dad, I think, were, you know, great characters added. But like, the cousin, I can't with her. Mook, I can't with her. But other than that, I'm really enjoying it for Fort and Pete. Like, it's really like showed so much how Fort and Pete have grown so much as actors, because watching their first show compared to watching this show is like night and day, like amazing. And their chemistry, I think, is probably one of the best in the BL couple world. I think they are at the top of the top. Their chemistry is insane. I really love it so much, and they really sell me on their love. Like, I believe 100% that they're freaking in love. So yeah, anyways guys, let me know your thoughts. Thanks so much for watching, and I will see you next video. Bye.